ผมอายุ65ผมไม่เคยป่วยเป็นอะไรเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวไปตรงนู้นตรงนี้ผมไปไม่ถูกผมไม่เคยมาโรงพยาบาลผมไม่รู้ต่อไปผมจะไปตรงไหนคุณแนะนำผมหน่อยหนึ่งยูลาเนี่ยแล้วบอกไปตรงนี้นะเขาดูมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมก็ไปบอกคนอื่นนี่เราก็ไปดูคนที่เขาบอกว่าเป็นโรคแบบกับเราเนี่ยนั่งรถเข็นมาญาติมา 4-5 คนแต่เราไปคนเดียวเราก็เดินออกไปดึงดังปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเราก็ไปไม่ทันเราก็วิ่งเหมือนได้เลื่อนเราก็วิ่งรีบไปว่าตรงตามนัดเราก็ไปเราก็ได้นัดบางทีก็ไปต่อว่าว่าโอ้โหนัดผมมานั่งรอจนถึง5 โมงเย็นผมเสียงานตรงนั้นผมบอกแต่ผมลองให้เป็นเคสสตัดดี้ของหมอนะว่าหมอขอร้องหยุดกินอะไรทั้งหมดคุณกินผมก็กินไปสมุนไพรไทยผมก็กินผมก็ทดลองผมก็ศึกษาหมดเขามิ้นชันผมก็ไปสังเกตคนใต้ทำไมเขาไม่มีเป็นโรคกระเพาะเขากินกับข้าวเขานี่มีแต่ขมิ้นขมิ้นชันมันก็เป็นสมุนไพรไทยที่มันช่วยมันไม่เห็นเป็นไรเขาบอกไม่ได้หมอเราก็ไปนี่เวลาพอไปก็วันนั้นมีวันแฟนไปแฟนก็ไปฟ้องครับไปฟ้องหมอผมสรุปไปหมอเลยยังไงผมก็ตายยังไงผมตายแน่แต่ผมไม่ได้นั่นนะผมรู้หมอถ้าผมไม่บอกหมอไม่รู้ละอาการของผมนะว่าผมเป็นอะไรหมอยังวินิจฉัยโรคผมไม่ได้เลยผมเคยเป็นเมื่อ30 ปีที่แล้วตอนนั้นผมถ่ายหนังผมก็ไวรัสบีนอนดึกถ่ายสว่างทุกวันนะดีซ่านกินน้ำแดงเฮลบอยก็หายแล้วพักผ่อนน้อยก็จบผมก็รู้แค่นั้นว่าไวรัสบีผมก็ไม่ได้สนใจในนี้มีบอกไวรัสซีมาผมไม่บริจาคเลือดผมก็ไม่ได้สนใจผมก็อยู่มาตรงนี้30-40 ปีแต่ที่มันมีอาการคันที่นะมันคันพอไปนึกถึงอยู่ว่ากินว่าก็นอนร้อนหนาวนะคันก็เกาอาจารย์ก็จะว่าเป็นปริศนามาให้เราคิดอ่ะแล้วเนี่ยผมก็มาตอนนั้นมาก็ให้มาตัดมาเนี่ยผมก็ชาติก่อนจะไปตรวจก็มาอาจารย์และรุ่งเช้าผมไปตามนั้นไปตรวจก็ไม่มีอะไรปกติแล้วก็เราเห็นเรียกว่าไผ่คือไผ่แล้วก็คิดของเรานะแล้วก็ไปนะตามเขานัดพี่สาวเขาบอกเป็นไงเขาอย่าโทรมาเช็คตลอดเขาบอกไปตามนะผมก็เลยบอกผมจะไม่กินนี่เมื่อวานนี้ก็มาส่งเส้นเลือดในสมองตีบพี่ลูกสาวพี่แฟนผมก็ไปถึงผมไปทำงานใช่ไหมผมก็แบบแม่ผมก็ไปจับให้เลื่อนไปเลี้ยงสมองให้ทันเนี่ยดึงให้เลื่อนขึ้นไปเลี้ยงสมองให้ทันแล้วกดไปยุ่งไปยุ่งให้เลื่อนไปเลี้ยงสมองรู้สึกโล่งไหมรู้สึกโล่งเขาบอกลิ้นมันจะแข็งๆดีไม่ล้มแต่ลุกแล้วก็ล้มไงผมว่าแฟนก็มาบอกพ่อเมื่อวานนี้ผมอยู่ไกลของนั้นบอกปากเยี่ยวผมก็ไปส่งเลยทีแรกว่าแม่อาผมแค่ถามเองว่าเขาก็ตรงข้ามกับผมคือคนเขาไม่เชื่อเขาจะไปหาหมอโอเคไปพาไปพอไปก็เข้าจุดเจอตอนนี้มาอยู่พระมงกุฎนี่ส่งให้ไปอยู่พระมงกุฎรอเตียงไปถึงเส้นเลือดตีบให้ยาสลายริ่มเลือดไปเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเพราะเขาไม่เชื่อเขาไม่ฟังเราบอกอย่างนี้ผมก็ไปจับให้ดีขึ้นไหมเจ๊ดีเองจับให้อ่ะดีนะแต่ลิ้นยังแข็งอยู่ผมก็ที่เกิดมันคือปรับสภาพร่างกายให้มันสมดุลนะคือปรับให้มันสมดุลดีน้ำเอาไฟมันสมดุลมันก็ไม่เป็นอะไรคือบางทีถ้าเป็นผมนอนเดี๋ยวนี้ถ้านอนมือชาเงี้ยก็เราไปทับไปบีบเขานอนหงายถ้านอนหงายเงี้ยถ้ามารับเวลา งับอากาศมันก็ได้เต็มที่ทีนี้เวลางับอากาศถ้าเวลามันตีขึ้นมันไอมากๆเนี่ยเราก็รู้ว่าขนาดพลังงานบริสุทธิ์เรามันน้อย no ไม่ มันไอออกมามากๆนั่นคือดีก็ถึงได้บอกไงว่ามีอาการอ่ะโคตรดีเลยไม่มีอาการเนี่ยตัวแสบโล่งๆนี่โล่งๆนี่คือมันทำแล้วมันโล่งอ่ะจนเมียบอก
พ่อกินยาแค่ไอไหมไม่แม่มึงไม่ต้องเรื่องของกูประจำของกูเราก็ว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกไปนอนบ้านน้องชายน้องชายมาไปหาหมอนี่ไอ้มึงไม่รู้เรื่องมึงอยู่มึงน้อยเฉยแบบกูรักษาตัวกูเองยิ่งฟังให้ดีนะครับเมื่อใดก็ตามที่เกิดการงับอากาศแล้วมีผลต่อร่างกายก็นั่นไงมันมีผลไงครับใช่นั่นเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งมันมีผลเลยโอเคนะพอมีผลเสร็จปุ๊บไอตัวที่ไม่เข้าใจอ่ะมันก็เลยทำให้กลัวความกลัวเกิดจากความไม่เข้าใจโหมันมียิ่งกว่าป๋าอีกก็คืออะไรเขาทำแล้วเขาสลบครับสลบแล้วก็ฟื้นเสร็จมาปุ๊บเหมือนเดิมปกติตัวนี้สำคัญถามว่าทำไมถึงสลบทำไมถึงไอทำไมถึงแน่นก็เพราะเรารักษาตัวเองด้วยการใช้พลังงานบริสุทธิ์มันเข้าไปฟังให้ดีนะโอ้โหตัวนี้มึงถ้าผมพูดผิดให้ผมตายห่าในโหงเลยเพราะอะไรเมื่อกี้ที่ผมขยับพอผมพูดแล้วมันหลั่งให้ผมเนี่ยก็ไม่รู้สึกเหมือนกับผมแต่พอผมพูดถึงมันถึงเขาเนี่ยถึงไอ้คำว่าเขาคือพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันหลั่งมาให้เลยโอเคนะนั่นคือคุณกำลังรักษาตัวเองมันเกิดมันมียาตัวนึงพอยาตัวนั้นคำว่าตัวนั้นคือมันทำงานมันก็จะปรับอย่างเดียวพลังงานบริสุทธิ์โดยศักยะของมันมีแต่หน้าที่ให้ หน้าที่ของสเปซหรือหน้าที่ของอวกาศเนี่ยมันทำอย่างเดียวเลยไม่ทำหาอะไรเลยก็คือมันบีบอัดจนทุกอย่างเป็นวงกลมนั่นแหละเหมือนกันไอ้พลังงานบริสุทธิ์มันก็บีบอัดมันเราเหมือนกันถามว่ามันบีบอัดอะไรมันบีบอัดให้เราไม่มีตัวตนโอเคนะเราก็ล้อมันทั้งขนาดที่เดียวกันที่เรามีตัวตนพลังงานบริสุทธิ์มันบีบอัดเรามันบีบอัดตัวเราเราไม่สบายตัวเราปวดเราเจ็บเราเป็นนู่นเป็นนี่พอเราไม่สบายตัวเราเลยล้อคำว่าล้อคือก๊อปปี้มันด้วยการเราก็บีบอัดมันกลับในตัวเราก็เราอัดเข้าไปอัดจนมันแตกออกนั่นแหละครับพอมันแตกไอ้คนโล่งมันไม่มีอะไรสะสมอ่ะมันไม่ได้สะสมพลังงานไม่บริสุทธิ์มากสักเท่าไหร่ทั้งทางกายทั้งความคิดทางคิดคือใจเนี่ยมันลิงก์กับสมองมันถึงโล่งโอเคนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันไม่สามารถที่จะเอาโมเดลของ ABC มาเทียบเคียงกันได้เพราะมันต่างวัยต่างขนาดมันชิ้นงานมันต่างกันมันมีความเฉพาะตัวถึงบอกว่าล้านคนก็ไม่เท่ากันสักคนไม่เหมือนกันด้วยผมจะบอกให้เลยโอเคนะครับเสร็จปุ๊บ เมื่อพลังงานโดยสุดเขาระเบิดในตัวเราเขาจะดันทุกมิติมีเลือดดันเลือดมีลมดันลมมีทุกอย่างดันหมดมันจะดันทุกอย่างเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ต้องไปทำเอาเป็นเอาตายนั่นก็ผิดธรรมชาติโอเคนะครับเช้ากลางวันเย็นมันจะไต่ระดับของคนที่ทำจนเป็นปกติคนที่ทำเป็นไม่ปกติคือเนี่ยจะเสมือนปีนหน้าผาเนี่ยปีนขึ้นมันจะเหนื่อยทรมานหนักๆเข้าคนที่เขาทำจนเป็นปกติหน้าผาไม่ปีนครับมีแต่ลานโล่งๆโอเคนะพอลานโล่งคนพวกนี้นะฮะเขาไม่ได้อัดแล้ว4นาทีเขายังไม่หายใจเลย4นาทีไม่หายใจถามว่าไปเจออะไรนู่นครับไปเล่นกับพลังงานในตามีฟ้าผ่าบ้างในสมองมีฟ้าผ่าคือเห็นแสงในสมองเห็นแสงในตาเกิดดวงตาที่3ก็ว่าได้เกิดปัญญาก็ว่าได้จุดนี้เรียกว่ารู้โดยไม่ต้องคิดหรือไม่ได้รู้จากสิ่งที่จำรู้จากสิ่งที่จำก็คือสิ่งที่บันทึกอยู่ในสมองโอเคนะเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแล้วมันเลยกายเพราะอะไร
เพราะคนระดับนี้กายมันเบาลอยไปแล้วครับไอการเจ็บไข้ได้ป่วยของมนุษย์เนี่ยมันทำมันคือคำถามเพื่อให้มนุษย์ได้หาคำตอบว่าตัวเราคือใครไม่ใช่ป่วยที่เป็นอะไรต่างๆนานาเนี่ยพอมันไปเป็นเกินกว่าธรรมชาติที่จะเป็นคำตอบดันไปตอบในเรื่องของวิทยาศาสตร์มันเลยเพี้ยนดับเบิลและเพี้ยนและเพี้ยนและเพี้ยนกว่าจะแก้การเพี้ยนอย่าลืมเรากินเคมีโอเคนะมันมีสูตรและมีศาสตร์ณวันนี้มีสูตรและมีศาสตร์อาก็เคยผ่านมากินแต่พืชกลุ่มกินพืชฟังให้ดีตรงนี้สำคัญกลุ่มกินพืชก็คือกินฐานกายทำให้ฐานกายกินแต่พืชไม่กินเนื้อสัตว์เพราะมนุษย์ไม่ได้กินเนื้อสัตว์นะมนุษย์กินอากาศก่อนอ้าวขาหมูต้มตำลึงน้ำนมแม่น้ำกับอากาศคุณกินอะไรก่อนครับออกมาจากท้องแม่อาหารหลักคุณนะเอาใหม่ออกจากแม่มาข้าวขาหมูต้มผักตำลึงอย่างเดียวไม่มีเนื้อสัตว์นี่เนื้อสัตว์ใช่ไหมขาหมูคือเนื้อสัตว์ต้มตำลึงคือพืชมีน้ำให้อีกหน่อยมีน้ำนมแม่และมีอากาศคุณกินอะไรก่อนครับอากาศอากาศเมื่อคุณกินอากาศอากาศจึงเป็นอาหารหลักฟังให้ดีตรงนี้สำคัญกลุ่มกินพืชเขาต้องคุมพืชเพื่อไม่ให้มีสารพิษเห็นไหมครับหนักๆเข้าฟังให้ดีตรงนี้สำคัญนะอันตรายมากเลยกินพืชยิ่งป่วยเออกินแต่พืชตั้งข้อสังเกตไว้เพราะไปเข้าใจว่าอ่ะแถมให้หน่อยกลุ่มกินพืชเขาก็กินเรื่องใจด้วยก็คือทำใจให้สะอาดสงบกลุ่มใจอย่าไม่เป็นไรไม่คำตอบอยู่ในนี้อยู่แล้วล่ะผมพูดอะไรฟังให้ดีนี่สำคัญก็เอาอะไรเอาสิ่งใดๆที่เป็นทฤษฎีมาสอนใจมาทำความเข้าใจไม่เข้าใจหรอกมันไม่เข้าหรอกครับนะครับเมื่อหล่อเลี้ยงใจมันได้แค่ประคับประคองใจแต่ไม่ขั้นถึงความเข้าใจโอเคนะฟังให้ดีนี่สำคัญหล่อเลี้ยงใจหล่อเลี้ยงกายหล่อเลี้ยงจิตก็ยังไม่เห็นความสว่างยิ่งไปกันใหญ่มันบอดโอเคนะเพราะฉะนั้นอย่าหวังเลยว่าการกินทางจอยหล่อเลี้ยงใจจะมีประสิทธิภาพไม่มีครับได้แค่ประโลมใจยังไม่ถึงกับจรุงใจจรุงใจนี่คือปรุงให้แบบกินได้สบายเลยฐานกายคุมให้การกินพืชอย่างเดียวไม่มีขาหมูไม่มีสิ่งเจือปนคุณลืมไปอะไรรู้ไหมฮะคุณลืมเรื่องอากาศคุณคุมอากาศได้ไหมคุณบอกเลยว่าอากาศตรงเนี้ยที่อยู่เนี่ยดีที่สุดคุณคุมไม่ได้ถึงแม้ต่อให้คุณอยู่ยอดเขาเอเวอเรสต์อยู่บนยอดเขาที่สะอาดที่สุดก็ไม่ใช่อากาศบริสุทธิ์จบนะการเกิดเป็นไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นนี่คือพื้นฐานต้องยอมรับตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำสิ่งใดทั้งคุมการกินก็คือพืชไม่ได้หรอกเธอจ๋าหรือเปล่านี่ใช้คำว่าหรือเปล่าการคุมโดยการหล่อเลี้ยงใจบอกให้รู้เลยเมื่อหล่อเลี้ยงใจแล้วไม่เป็นความเข้าใจในความเป็นร่วมสมัยฝืนธรรมชาติหรือเปล่าจิตยิ่งไม่เคยเห็นความสว่างยังไม่ไต่ระดับของภาวะจิตสภาวะจิตสภาวะธรรมยิ่งตาบอดนำทางคนตาดีหรือเปล่าเห็นนะนี่คือกลุ่มธรรมชาติที่พูดถึงนี่กลุ่มธรรมชาติเอาล่ะกลุ่มวิทยาศาสตร์ไม่ต้องพูดถึงมันจะเบิ้ลเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกอาว่ามันเบิ้ลหรือมันเพี้ยนไปตั้งแต่ไปเข้ากรอบความเข้าใจในเชิงธรรมชาติที่ยังไม่เห็นความสว่างและหรือยังไม่เข้าถึงธรรมชาติเบิ้ลที่2ก็คือวิทยาศาสตร์มันว่าเรื่องกฎขี่ของเมฆและทำลายเพราะฉะนั้นในตัวของอาจึงมี2 รูปแบบที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงของความรู้สึกตัวเองซึ่งผมยืนยันว่าความรู้สึกของตัวเราเองไม่ซ้ำกันสักล้านคนมีกี่ล้านคน70 ล้านคนก็ไม่มีทางซ้ำกัน
รหัสวิญญาณเนี่ยไม่เคยซ้ำกันสักทีแหละเห็นนะครับ เพราะฉะนั้นต้องยึดความรู้สึกเป็นหลักต้องตั้งเลยว่าเกิดมาเนี่ยจากท้องพ่อท้องแม่ตั้งแม่พ่อแม่ต้องสอนเลยว่าเกิดมานะลูกจ๋าไม่บริสุทธิ์นะลูกโดยนัยยะของการจำแนกและเป็นธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นอะไรเกินกว่าคำว่าธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดเองวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่มนุษย์สร้างเห็นไหมครับเราเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าวิทยาศาสตร์คำว่าเราคือธรรมชาติมันประเสริฐกว่าวิทยาศาสตร์ต่ำกว่าธรรมชาติเห็นนะเห็นนะอีกคำหนึ่งก็ได้อีกคำหนึ่งก็ได้ไม่ดีนะพุทธศาสตร์ยังเป็นน้องธรรมชาติเลยอ้าวก็พุทธศาสตร์ศาสนาใช่ยังไม่สามารถอธิบายความเป็นธรรมชาติได้ 100% เต็มเข้าถึงนะเพราะอะไรมันติดเรื่องที่จากรูปไปหานามไม่ได้ก็คือพุทธศาสตร์เป็นรูปเพราะเป็นภาษามันมีอะไรแล้วอ่ะที่พุทธศาสตร์เป็นนามอ่ะมันไม่มีถ้ามีมันก็ต้องไม่อยู่ในตำราไงมันก็ต้องอยู่กับคนใช่ไหมครับคนไหนล่ะที่เข้าถึงนามบริสุทธิ์เข้าถึงนามแห่งพุทธจิตที่เป็นจิตระดับพระธรรมก็ไม่มีไงเห็นไหมครับจึงเป็นน้องธรรมชาติไงครับชัดเจนเนาะถ้าเป็นพี่ธรรมชาติก็ต้องเป็นมนุษย์มนุษย์นั้นก็ต้องเป็นระดับของสมาคมที่มีหัวหน้าประธานสมาคมก็คือนู่นน่ะถอยหลังไปเลยอยู่ไหนอ่ะเห็นไหมครับเดี๋ยวบอกไม่มีเมื่อไม่มีหาที่พึ่งยังไงวิทยาศาสตร์ก็ไปมาแล้วธรรมชาติจ๋าก็ไปมาแล้วพี่นี่ไปมาแล้วธรรมชาติจ๋าเนี่ยยังไม่สามารถตอบโจทย์สุขภาพตัวเองเลยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะตอบโจทย์ตัวเองคือตัวพี่เองเมื่อกี้ดักคำว่าสมาคมหัวหน้าสมาคมครับรู้ไหมเข้าใจไหมหมายถึงอะไรหัวหน้าสมาคมหัวหน้าสมาคมในที่นี้ผมหมายถึงว่าถ้าผมเข้าใจนะผมหมายถึงว่าอาจารย์เป็นผู้คนพบตรงนี้เข้าหมายถึงโน่นอ่ะ 2,600 2,661 ปีมาแล้วอ๋อคือบุตรดาแล้วก็สมาชิกสมาคมคือใครรู้ไหมสาวกเรียกชื่อว่าอรหันต์ถามว่าตรงกันไหมเฉลยตรงนี้เลยนะครับนั่นแหละครับว่าสมาคมของนักสมาคมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์คือสาวกซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมนั้นให้เขาพูดถึงตรงนั้นไปแล้วครับเอาต่อเพราะว่าพอดีว่าหนูก็รู้ว่าอาไปไหนมาบ้างหนูจึงไม่พูดเรื่องล่างหนูพูดเรื่องบนหนูจะบอกอาว่าคำว่าศาสนากับพุทธศาสตร์มันคนละคำกันนะอาพุทธศาสตร์คือศาสตร์แห่งพุทธะและไม่ใช่เจ้าชายเทฐาแน่นอนผมจะบอกให้เลยอย่าเมาว่าเป็นเจ้าชายเทฐาแล้วไปก็ไม่มีทางเจอเจ้าชายเทฐาด้วยไอ้คำว่าเข้าถึงนั่นน่ะปฏิเวทนั่นน่ะไม่ใช่โอเคนะศาสนาเป็นคำสอนจำลุงหงอกมาเล่าศาสนาเป็นคำสอนคำสอนก็เป็นรูปแหละทีเนี้ยพุทธศาสตร์ศาสนาแต่พุทธศาสตร์ศาสตร์ด้านพุทธก็พูดเรื่องของอะไรกายใจจิตก็ถือเรียกพุทธจิตจิตตรงนั้นก็ต้องเป็นจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ได้จะต้องมีพลังงานบริสุทธิ์หรือเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์หรือเข้าถึงพุทธธรรมด้วยพุทธจิตจิตจะต้องบริสุทธิ์และต้องเป็นมนุษย์ผู้ชายนี่เห็นไหมครับต้องเป็นมนุษย์ผู้ชายเห็นไหมฮะเห็นระดับการไล่แล้วยังเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์พุทธจิตพุทธพระธรรมอ้าวเห็นไหมนี่คือภาษาที่ร่วมสมัยทั้งหมดภาษาร่วมสมัยคือบอกคุณลักษณะความเป็นปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอกินเดี๋ยวนี้มันต้องอิ่มเดี๋ยวนี้ถูกนะตามธรรมชาติกินแล้วมันต้องแน่นนะว่าง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งใดถ้าบอกว่าเป็นบุญบุญคือเดี๋ยวนี้ครับบุญคือเดี๋ยวนี้จะต้องส่งเสริมให้กายตัวเบาลอยสบายโปร่งโล่งอย่างเดียวไม่มีเงื่อนไขด้วยห้ามอธิบายเพราะยิ่งอธิบายยิ่งเป็นภาษาเพี้ยนเห็นไหมยิ่งเป็นภาษายิ่งไม่บริสุทธิ์ไหมครับถึงแม้ความบริสุทธิ์จะออกมาเป็นภาษาคนไม่รู้ภาษาบริสุทธิ์งงเข้าใจไม่ได้และก็ไม่เข้าใจ
แต่ธรรมชาติด้านสร้างสิ่งที่มาเป็นฐานรองรับไอตัวเข้าใจไม่ได้แล้วไม่เข้าใจคืออะไรคือความรู้สึกขาเป็นยังไงเมื่อกี้เนี่ยขาขวาขาขวาโล่งเลยล็อกตอนแรกล็อกฟังให้ดีดีที่สำคัญผมบอกว่ามนุษย์เรามันต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกโลกมันเป็นลูกน้องลูกพี่ใหญ่ก็คือพระอาทิตย์โลกมันต้องปรับตัวให้เข้าดวงอาทิตย์พระอาทิตย์ต้องปรับตัวให้เข้ากับพระอาทิตย์หลายๆดวงรวมกันเพื่อนลูกพี่เขาน่ะนะลูกพี่ใหญ่มาเฟียใหญ่มันไม่เท่ากับโคตรของมาเฟียคือไม่มีตัวตนลองเดาสิครับไอ้ไม่มีตัวตนคืออะไรคือพลังของคือพอช่างมันก็คือความไม่มีตัวตนนั่นแหละก็คืออวกาศสเปซอวกาศอีเธอร์ที่ภาษาวิทยาศาสตร์เรียกพระธรรมพลังงานบริสุทธิ์นี่อ่ะลูกพี่ใหญ่ก็เมื่อกี้ก็พาดพิงให้แล้วว่าลูกพี่ใหญ่มันมีหน้าที่อย่างเดียวแล้วโคตรแสบเลยคือให้อย่างเดียวให้โดยไม่คิดว่านี่มันดีมันชั่วให้จนโลกมันเป็นกลมๆจริงๆแล้วมันเป็นโดนัทด้วยเพราะศูนย์กลางของโลกมันก็มีช่องว่างตามที่ลุงออกว่าไม่ใช่ผมว่าเห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นตัวคุณกระโดดขึ้นลอยฟ้ามันถึงไม่ลอยเพราะโดนลูกพี่ใหญ่มันกดทับอยู่จึงก๊อปปี้ลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่ทำหน้าที่ให้ก็แค่เอากระบวนการของดูดอัดระเบิดคายมาระเบิดลูกพี่ใหญ่ในตัวง่ายไหมพอมันดันในตัวรหัสของความไม่บริสุทธิ์ของเรามีแต่รหัสของความบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะไขตัวเราเองได้จำนะไม่รู้ว่าเข้าใจหรือผมเข้าใจรหัสความไม่บริสุทธิ์ของเรามีแต่ความจะพูด2อย่าง2ขยักมีแต่ความเป็นตัวเราที่ไม่บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะรองรับความบริสุทธิ์เพื่อไปไขรหัสความไม่บริสุทธิ์ของเราเท่านั้นได้โคตรยากเลยเซนเซอร์ผมมันทำงานให้มันพูดอีก2ขยักหน่อยเพราะฉะนั้นต่อให้พี่ไปหาใครให้ตายหาพี่จะไม่เจอวันชนะเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้หนูเถอะหนูฟังพี่มาทาไม่มีทางพี่เพราะจะเข้าถึงความจริงอันนี้นิรันดร์หรือเข้าถึงความเป็นพลังงานบริสุทธิ์ได้หรือหลักวิชาหรือปัญญาอันบริสุทธิ์เป็นเลิศหรือแกนแห่งปัญญาหรือการที่จะเอาชนะตัวเองได้คือต้องเข้าไปในตัวและมีทางเดียวที่จะเข้าได้ที่หัวหน้าประธานสมาคมเขาทิ้งเรื่องเดียวไว้ให้ที่จะเข้าหากายใจจิตได้คือเรื่องของอะไรลมมือแรกน่ะเห็นไหมมันลิงก์เนี่ยที่เล่ามามันไม่หนีเลยนะมันลิงก์กันหมดเลยลมครับเข้าตรงถึงไม่รู้ว่าลมมันเป็นหาอะไรแต่มันเป็นตัวเดียวที่ในสี่ธาตุที่มันแทนค่าของการมีชีวิตไอ้ดินมันประกอบชีวิตน้ำมันช่วยชีวิตไอ้ไฟมันให้ความแข็งแรงกับชีวิตแต่ลมนี่มันคือแกนของลูกพี่ใหญ่มันเลยอะในศักยภาพของความเป็นตัวสมบัติของลมเพราะฉะนั้นลมผมบอกแล้วว่าลมคืออากาศอากาศคือความไม่บริสุทธิ์เห็นไหมนี่บอกว่าต่อให้คุณกินพืชที่คุณไม่ฉีดยาฆ่าแมลงคุณคุมอากาศได้ไหมล่ะคุณคุมน้ำที่คุณลดได้ไหมล่ะน้ำประปาน้ำบาดาลเดี๋ยวนะน้ำประปาน้ำบาดาลน้ำคลองคุณคุมได้หรอคุณคิดว่ามันไม่มีสารพิษคุณคิดอยู่แค่นั้นหรือเปล่านี่ไม่รู้ไงใช่ไหมฮะเราไม่ต้องพูดถึงวิทยาศาสตร์นะเพราะวิทยาศาสตร์มันทำลายเรารู้อยู่แล้วมันไม่ดีแต่ไม่มีธรรมชาติใดที่บริสุทธิ์ครับท่านถ้าไม่เข้าถึงธรรมชาตินั้นจบนะครับเอามา50 บาทคุณเล่นอาจารย์ทีนี้ขอถามนอกรอบนะอย่างผมเขาที่เขาพูดมาเนี่ยบางทีผมย้อนอดีตนะตอนผมไปอียิปต์กับอาจารย์ที่ปาเล็กซานเดียไปนอนที่โรงแรมเก่าคู่กับลุงทวีนอนเตียงข้างกันผมก็นอนตอนนั้นก็อาจารย์กำลังสอนว่านอนหายใจเข้า
ผมไปความรู้สึกเราลุงลุงทวีผมหลุดออกมานอกโลกเนี่ยผมจะกลับยังไงเนี่ยลุงลุงทำไงลุงอยู่ไหนลุงทวีเขาก็ตอบมาได้ยินเสียงโอ้ยผมไม่เท่าคุณหรอกเอ้ยไม่ใช่คือมันเป็นความรู้สึกเราเป็นร้อยออกนอกโลกเฮ้ยไกลออกมาเรื่อยว่ายอยู่ในอวกาศอ่ะเขาอุ้ยตายหาแล้วจะกลับยังไงวะเนี่ยไปนอนที่โรงแรมที่ว่าเก่าที่สุดเขาไปก็ถามเรียกลุงทวีลุงทวีเขาบอกเฮ้ยผมยังไม่ได้ยังลุงเนาะยังสมคิดเนาะผมมาเอ้ยผมบอกก็พอมาพอรู้สึกตื่นขึ้นมาก็มานั่งคุยกับลุงทวีบอกเดี๋ยวเช้าไปจะต้องไปถามอาจารย์แต่ไม่ทันไม่ได้ถามอาจารย์อาจารย์อธิบายมาเลยขึ้นรถจะไปดูอะไรต่อไหมว่าออกจากโรงแรมอาจารย์อธิบายมาอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองหลุดออกไปนอกโลกแล้วแล้วผมอย่างหนุ่มเนี่ยผมจะไปสังเกตตอนที่ไปแช่น้ำแร่ที่เมืองกาญที่หนุ่มไปนอนกลางแจ้งที่หนุ่มบอกเฮ้ยที่คุยกับใครเพื่อนผู้หญิงอ่ะเฮ้ยเราก็ในความรู้สึกของเราคือผมก็จะพูดครับแฟนอ่ะไม่ต้องชมผมนะฮะไม่ได้ชมคือมันจะบอกมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเซนพลังหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะบอกเออเขาเห็นปุ๊บดาวตกมาจากเราก็มานั่งนึกถอยหลังแล้วก็ไม่ได้น่าอะไรก็อยู่เฉยก็ไม่ได้ก็นิ่งมาดูมาเรื่อยพอจนมาถึงณปัจจุบันผมได้ฟังได้อะไรเขาเนี่ยผมชื่นชมเขาผมชื่นชมเขาว่าโอเคเขาเข้าใจไปไวในความรู้สึกของผมนะผมว่าเออแค่ตรงตอนที่ไปแช่น้ำแร่ที่ใกล้เมืองกาญครับครับผมก็จะไปครูพักส่วนมากผมก็จะครูพักรักจำครับมาหาจะเจออาจารย์ทีแรกอ่ะมีเจ้าคุณเขาบอกโยมบ้าๆเหมือนกันนะเราไปหาคนบ้านี่มีรายการตีหนึ่งเขามาแต่ผมชวนท่านมาท่านไม่มาแล้วผมก็มาจนผมมารู้จักอาจารย์ถึงทุกวันนี้แต่ผมก็ไม่ทีนี้ผมมานั่งคิดพอไปฟังหนุ่มนั้นไอ้หาเราตีหนึ่งเมื่อก่อนจะต้องตื่นตีหนึ่งจะต้องฟังรายการอาจารย์ทุกวันเนี่ยทีนี้โลกมันเปลี่ยนไปนะเราก็เข้าใจไอ้เราไอ้เล่นอันนี้เราก็เล่นไม่เป็นมาบางวันเพราะปลายเมียก็ด่าการของเราก็ไม่มีมันต้องมีเวลาคือกลับมาแล้วมันถึงจะมาดูอะไรเงี้ยมันดีไปนั่งดูคือผมก็จะบันทึกแล้วส่วนมากจะกดบันทึกไปถามลูกกันไหนบันทึกนั่นยังไงก็จะกดบันทึกแล้วก็มาเปิดดูแต่วันนั้นนะพอมันเด้งขึ้นมาผมมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะผมก็คิดผมบอกว่ามันบังเอิญมันก็ไม่ใช่บังเอิญแต่ทำไมพอหยิบโทรศัพท์ปั๊บมันเด้งหรือมามิสเตอร์ว้าวขึ้นมาผมกดดูอ้าวมีเด็กหนุ่มอายุ25ขายของจะถามเรื่องงับอากาศบอกฟังดูที่หนุ่มอธิบายไปนะดาวก็พูดกับแฟนเอาไปก็แน่เดี๋ยวเนี่ยเธอฟังเนี่ยเธอต้องฟังมากๆเราก็บอกเขาบอกเธอต้องฟังมากๆฟังให้มันได้บ่อยๆได้ยิ่งดีผมก็สอนให้เปิด YouTube ดูเนี่ยบอกเปิดฟังให้ตลอดผมก็ไปล็อกไว้ว่าของลุงหอกอะไรบอกฟังแล้วก็กดฟังมีลูกสอนขึ้นก็สอนครับให้ฟังแล้วเธอฟังไปอย่างเดียวให้มันเข้าหูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะนั่นเองมันจะอัตโนมัติเองอ่ะผมบอกเอาหูฟังก็ได้เสียบให้หลับไปเลยก็ได้ฟังไปให้มันหลับไปเลยเดี๋ยวมันจะไปเพราะมันเป็นพลังงานอยู่แล้วที่มันออกมาทีนี้ไอ้ผมเราจะไม่พูดไอ้หลักงั้นน่ะเราไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจด้วยตัวของเราเองว่าบางทีเราไปผมก็จะสังเกตผมไปที่ไหนมาทำบุญตรงไหนไปเจอพระในป่าในเขาในถ้ำเอ้ยโยมไม่กล้าคุยไหมเขาก็ว่าเราอ่ะมีอาจารย์ดีเขาก็ว่าผมคุยกันเรื่องธรรมะอะไรเงี้ยผมก็เอาหลักของอาจารย์ทั้งหมด
คุยกันคุยกับท่านผมก็พูดตรงๆผมคนพูดง่ายขวานขาดนะผมบอกผมก็ไปมา117หน้าน้ำหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาที่ไหนผมก็ไปมาหมดพอไปนี่ท่านก็มาผมบอกอาจารย์ไม่ต้องมาทดสอบผมไม่ต้องลองอะไรผมนะเขาก็ให้ผมเข้าไปในถ้ำผมบอกได้เดี๋ยวผมก็จะไปสวดมนต์ในถ้ำผมหมดแต่ในถ้ำวัดอาจารย์น่ะมีพระศักดิ์สิทธิ์ผมก็ว่าอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมไปคืนนั้นไม่ได้นอนฝนมันตกลูกสาวแม่ยายกลัวผีก็ให้นอนกุดชายกุดมันน้ำไฟฟ้าไม่มีตู้เทียนไม่มีจุดแต่อยู่ใครอยากได้ก็ทำเอาที่เพชรบูรณ์นะถ้ำบ่าขึ้นชาวบ้านก็มาถามลุงไม่กลัวหรืองูตัวเบลเลอร์ในถ้ำผมจะไปกลัวอะไรผมไม่ได้มาทำอะไรเขาเนี่ยผมมาค้นหาตัวผมเองผมมาหาว่าผมจะลองดิว่าที่มันก็ธรรมชาติได้ยินเสียงจักรจันทร์เลไลร้องมันเป็นธรรมชาติหมดกลางคืนนี่มันคนละเรื่องกับกลางวันมันเป็นธรรมชาติผมบอกนี่ธรรมะคือธรรมชาติผมบอกผมมาผมก็บอกผมจะมาผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์น่ะชื่ออะไรคนก็ถามชื่อผมก็เรียกแกบอกแกมาสอนให้เมียผมบอกพุทโธอย่างเงี้ยผมบอกไม่ต้องพุทโธหรอกเธอไม่ต้องไปพุทโธอยู่กับลมอย่างเดียวเนี่ยพ่อกับแม่ที่อาจารย์บอกมานึกถึงใครพ่อกับแม่เข้าพ่อออกแม่มาเถอะใครจะว่าไงก็ช่างมาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกผมก็ไปผมก็ชนแรงมันอะวันนี้ผมก็ไปเขียนติดว่าพระที่เกิดความอยากนะไม่ใช่พระดีผมก็ว่าก็ถามอธิษฐานยังไงอ๋อผมอธิษฐานขอได้เจอสิ่งดีดีผมไม่ใช่อธิษฐานขอให้รวยมีเงินเป็นล้านล้านมีบ้านเป็นหลังผมไม่ใช่ผมบอกขอเจอแต่สิ่งยินดีดีเมื่อไหร่แล้วนั่นน่ะมันเกิดขึ้นเองทั้งหมดมันเป็นโดยธรรมชาติของมันจบข่าวยังจบข่าวครับทีนี้ผมมาเนี่ยผมเลยบอกมันก็ทำไมมาเจอหนุ่มพอดีผมเนี่ยผมตั้งใจพระอาจารย์ถ้าอาจารย์ถามผมผมจะไม่อาจารย์ปลดล็อกครับดีว่าจริงๆอาจารย์มันเป็นเหมือนแกล้งนะผมไปหมอจับเส้นไอ้นี่ผมไป400อ่ะไปหมอจีนไหหลำผมไปลองหมดตรงไหนจนลูกสาวแม่ยายที่จะให้ผมมาบอกกูมึงว่าแน่ๆเดี๋ยวกูจะไปหาอาจารย์กูต้องให้อาจารย์ปลดล็อกอาจารย์อะไรมาหาอาจารย์เคยสอนไงผมก็บอกกับลูกสาวแม่ยายผมก็มานี่พี่เมียยังอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎอยู่เลยเส้นเลือดในสมองตีบผมก็ไปแก้ให้เป็นไงดีไหมลิ้นแข็งหรืออะไรหรือลิ้นแข็งแยกปากเบี้ยวผมก็ไปจับผมก็ไปดูในเฟซผมก็ไปเจอตรงไหนเขาสอนมามันจริงเราก็ลองหมดเราเรียนรู้เนี่ยเราก็ต้องศึกษาผมก็มาดูเป็นไงเจ๊สบายดีไหมโล่งมันก็โล่งเลื่อนไปเลี้ยงสมองไม่มันทีมันเป็นพังผืดหรือไม่อะไรมาถามแล้วช้ามันก็เอามันเหงี่ยงเนี่ยคือให้เลือดมันมาเลี้ยงสมองได้ถ้ามือชาพอชาเดี๋ยวนี้ก็จับพอมันสะบัดปั๊บข้อมันสะบัดมาเลือดลมมันดินน้ำลมมันเดินดีมันก็ไม่ชาละแต่ทีนี้วันนั้นแหละที่ไปพอฟังหนุ่มกลางคืนนอนเฮ้ยแม่มือบวมเว้ยเราก็คิดว่าไอ้บวมเนี่ยพี่สาวบอกบวมระวังไตนะเว้ยพวก พี่ดาวพวกหมอไงเดี๋ยวกูรักษาแบบอาจารย์ว่างับอากาศแล้วก็งับนะงับไปแรกโอ้ยมันไปได้นาทีกว่าเฮ้ยพองับไปยิ่งได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากนาทีกว่าเป็นจะเกือบ2นาทีทีนี้อย่างหนูว่าไม่ใช่ว่าเอาเป็นเอาตายแบบเมื่อกี้ว่าพอไปมันก็เหนื่อยนะเราก็ดูที่แล้วก็นอนก็ทีนี้ก็อาจารย์ให้ทำว่า2ครั้งเนี่ยที่เป็นรอบหรือเป็นอะไรช้ากลางวันเย็นนี่ไอ้อย่างช้ากลางวันเย็นก็ไม่มีเวลาตอนเที่ยงมันก็ยุ่งๆมันไม่มีเวลาอย่างผมไม่มีเวลาผมนึกได้ก็ทำ
พอทำแป๊บก็เลยรู้เอ๊ะแต่มันไอ้ขาตรงนี้มันไม่หายก็ไปนึกถึงหนูมันล็อกพอเราไปทำเนี่ยมันล็อกนะต้องมาปลดล็อกก็มาปลดล็อกเราก็มาเข้าใจว่าที่มันไอ้ตรงมือหายแต่ขาไม่หายโอเคเดี๋ยวขออธิบายนี้คำว่าล็อกธรรมชาติต้องล็อกเพราะอาศัยตามพูดถึงตามกฎของการบีบของลูกพี่ใหญ่โอเคนะครับเราไม่มีศักยภาพโอเคเดี๋ยวใช้ภาพนี้คิดว่าเดาไปเลยอรหันต์ที่บรรลุได้เพราะใครต้องอาศัยพูดเลยอาศัยใครอรหันต์จะบรรลุได้ต้องอาศัยใครลมโน่ ไม่ใช่เป็นตัวบุคคลอ๋อต้องอาศัยพี่ใหญ่พี่ใหญ่อะใช่ครับโลกจะปลดล็อกได้ก็ต้องอาศัยพี่ใหญ่ใครโลกโน่โลกจะอาศัยการปลดล็อกได้ใครมันคุมโลกอยู่ตอนนี้พระอาทิตย์พระอาทิตย์มันก็ต้องอาศัยพระอาทิตย์ถ้าพระอาทิตย์ไม่คือไม่หือไม่เออน่ะโอเคนะพระอาทิตย์เหมือนงานลูกพี่ใหญ่พระอาทิตย์ก็คือพระอาทิตย์หลายๆดวงนี่คือเทียบเคียงถูกต้องครับแต่ที่เป็นพี่ใหญ่ตัวพ่อที่สุดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์หลายๆดวงก็คือบุตรดาเราโน่คือสเปซหรือความว่างโอเคนะเห็นไหมพยายามลายของการเทียบเคียงเห็นไหมครับจากตัวเราไปสู่โลกไปอาทิตย์ไปหาดวงอาทิตย์หลายๆดวงไปหาคือต้องเข้าใจกฎนี้ก่อนให้ได้ถ้าเข้าใจตรงนี้จะดีมากเลยนะครับไปสู่ความเข้าใจเนี่ยต่อไปปวดจะไม่รู้สึกปวดมันจะเกลินเลยปวดเข้าไปอีกมันจะเข้าใจปวดเข้าไปอีกจะหายเข้าไปอีกอย่าเพิ่งอรหันต์จะบรรลุธรรมได้ต้องอาศัยพุทธเจ้าไม่มีทางที่อรหันต์จะบรรลุเองได้ครับนอกจากพุทธเจ้าจริงที่บอกว่าพุทธเจ้าไม่มีครูพุทธเจ้าไม่มีสิทธิ์เด็ดขาดที่ใครจะมาสอนให้เป็นพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีบังอาจที่จะให้ใครมาเกินกว่าพุทธเจ้ามีบางอาจหมายความว่าบางอาจของอาจที่จะเกินมากกว่าความเป็นพุทธเจ้าผมเล่นคำเท่านั้นแหละผมพูดไปพูดมาอย่าเพิ่งเพราะไม่งั้นถ้าไม่เอาตรงนี้ก่อนมันต้องจำไว้ก่อนเพราะมันเป็นกฎจริงๆแล้วอ่ะภาษาเนี่ยมันเป็นรูปที่มันไม่สามารถอธิบายความเป็นกฎที่ผมบอกได้แต่มันต้องอาศัยในการเล่านี่ไงพุทธเจ้าไปตั้งนานไปหาคนคนนั้นคนนี้สอนได้ไหมล่ะตอบไม่ได้แล้วก็ลาไป2 องค์ใช่ไหมลาแล้วใครจะสอนนะทีเนี้ยก็ต้องตัวเองสอนตัวเองโอเคนะต้องตัดสรู้ได้โดยชอบด้วยองค์เองเห็นไหมเพราะฉะนั้นความเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีครูแต่สิทธัตถะมีครูสิทธัตถะมีครูอยู่2คน3คนนั่นน่ะโอเคนะชัดเจนนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีเพราะฉะนั้นคนธรรมดาที่จะบรรลุธรรมเข้าถึงความจริงนั้นได้ต้องอาศัยพุทธเจ้าเพราะกฎข้อแรกมันบอกแล้วว่าถ้าอยู่ไม่มีครูบาอาจารย์อยู่นั่นแหละคือพุทธเจ้าซึ่งพระอรหันต์ไม่ใช่เพราะพระอรหันต์ทุกพระองค์ผ่านการ analyze organize จากพระพุทธองค์ทั้งนั้นโอเคนะครับจนตัวเป็นอรหันต์เสร็จปุ๊บตัวก็ไปบอกปุถุชนจึงมีอรหันต์ตามเห็นไหมครับเขาพอเข้าใจไหมว่าพอมันล็อกอ่ะคุณล็อกคุณไม่มีศักยะคุณไม่ใช่ฐานะคุณไม่ใช่สถานภาพและหรือคุณยังอยู่ในโลกคุณอยู่ในกฎเกณฑ์ของมันที่มันหมุนไปตลอดเวลาคือวัฏฏะเป็นที่น่าสงสารเลยก็ว่าไปคุณยังอยู่ใน31ภพภูมิอยู่คุณทำแล้วล็อกคือดีนี่คือใช่เห็นมั้ยทำไมถึงบอกว่าไม่ดีทั้งๆที่มันล็อกถูกแล้วที่มันต้องล็อกเพราะมันเป็นกฎของการปรับตัวของปุถุชนก็บอกแล้วไงว่ามันมีไม่ล็อกกับล็อกล็อกกับไม่ล็อกต้องปกติเท่ากันเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวแดดไม่ออกเห็นไหมร้อนเดี๋ยวไม่ร้อนอย่างเงี้ยนี่คือปกติคุณไปตกใจที่มันล็อกทั่วไปใดๆไปตกใจว่าวันนี้ฉันไม่สบายตัวแล้วตกใจไม่เข้าใจนั่นเองการเล่าถึงกฎจะได้ให้ยืนยันว่าถึงแม้มันไม่ได้เกิดความเข้าใจในใจของเราเองแต่อาศัยหมามันเห่าแล้วมันมีกฎเล่าอยู่เฮ้ยมันมีกฎไว้ไอ้หมามันบอกว่าเฮ้ยมันเป็นกฎของมันเว้ยกฎของธรรมชาติกฎของความไม่บริสุทธิ์กฎของความเปลี่ยนแปลงกฎของค่าคงที่กฎนั้นเล่นงานสายพันธุ์เดียวไม่ได้คือสายพันธุ์พุทธะกฎนั้นจะไม่มีผล
ป็นฟรีไปล่ามสปีชีเลยพุทธเจ้าไม่ใช่สิทธัตถะอย่างเดียวนะฮะไม่ใช่เจ้าชายนะพุทธเจ้าตั้งแต่พระเจ้าองค์ไหนก็ตามทีกฎตัวนี้จะเล่นงานไม่ได้เล่นไม่ได้ไม่รู้เป็นยังไงมันเป็นเอกสิทธิ์ลิขสิทธิ์มันเป็นความชอบโดยจักรวาลสากลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณหรือยูหรือใครก็ตามไม่ใช่จึงจำต้องอาศัยการปลดล็อกจากบุคคลที่อยู่รอบนอกกฎเกณฑ์เข้าใจหรือยังเข้าใจนั่นหมาน้อยมีหน้าที่เห่าเพื่อให้ยูมายืนแค่ริมหน้าผาให้ยูเข้าไปบินกับไม่ใช่พี่เห่าอย่างเดียวผมไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรภาษาผมมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นผมจะต้องใช้ตัวเองกดลงไปบางคนมาฟังเนี่ยเหมือนทั้งอ่านทั้งคนบางคนถ้าเป็นรุ่นนี้ไม่กล้าเข้ามาหรอกอายผมบอกมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะในความรู้สึกของผมนะผมบอกมาเจออย่างหนุ่มนี่มาครับตรงไหนนะครับผมบอกอาจารย์อะไรบอกแหมผมอยากให้เจอผมบอกมีคนนึงผมบอกมีแดกคนผมบอกอยากเจออันนี้แบบป้าแต่ร่วมสมัยนะเป็นเด็กสมัยใหม่ผมก็จะบอกแล้วพูดไม่ต้องมาไอ้แบบไม่ต้องมาเปิดไม่ต้องมานั่นอะไรแต่บางวันนี่มันไม่ปวดเลยเพราะเราไม่ได้ไปติดตรงนี้พอไปนี่ปั๊บกลับถึงบ้านมาถอยลงมาลงรถแต่ว่าปั๊บเอาละก้าวไม่ลงมันจะปวดเอ๊ะเราก็หาเหตุไม่เจอเอามานอนพอดีวันไอมากๆจนเขาไปซื้อไอ้ลูกอมมาได้น้องชายบอกไม่รู้จะไปหาหมอไอ้เนี่ยมาต้มอะไรเขาบอกเอานี่มากินน้ำอุ่นกับมะนาวหลักมันไม่ใช่มึงไม่รู้เรื่องแล้วกูทำกูตามคนบ้ามึงไม่ต้องมึงอย่ามายุ่งมึงก็นอนไปคนละห้อง เราไอมันก็ลำคาญเนี่ยไปนอนบ้านเขาไง เราก็ขาปวดแม่เรียกมันนักอาการบางทีเขาก็ปล่อยให้เรานอนคนเดียวในห้องแต่เขาอยู่ข้างล่างเขาดูทีวีอยู่ผมไปเขาเออมันก็เปิดยังล็อกหายเปิดยังล็อกที่ว่าเนี่ยล็อกเลิกที่ว่าผมคิดหลายๆอย่างเดี๋ยวก่อนปลดล็อกหรือยังในที่ร่างกายอ่ะมันก็ยังปวดอยู่ตาจุดไหนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้หยุดเส้นเอ็นร้อยหวายเนี่ยสูดกลืนไปครับอย่าไปกั้นอย่าไปกักความเจ็บกลืนมันไปกลืนให้เลยเจ็บกลืนความเจ็บได้ก็คือการที่สูดลมหายใจเข้าออกกลืนมันเข้าไปเพราะยังไงขามันก็ไม่ขาดยังช่วยดูไปกลืนเข้าไปให้มันแดดดิ้นไปครับอย่างใช่รอเวลามันยังระบมอยู่มันก็ยังมันไม่ได้หายปุ๊บปั๊บโอเคแล้วผมจะฝากเรื่องเขาพูดกันนี่เขาว่านะเขาว่าทั้งนั้นนะนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวิตของเขากับที่นี่ไม่เหมือนกันให้ดีตัวนี้สำคัญหลังจากได้รับพลังงานบริสุทธิ์ไปแล้วเนี่ยครับจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเป็นไปได้จากนี้ไปถ้ามีสุขภาพที่ดีรองรับเมื่อใดก็ตามที่ง่วงรีบชิงลงมือนอนนั่นแหละคือรหัสกำลังจะขอกุญแจแม่กุญแจกำลังขอรหัสชีวิตรหัสวิญญาณรหัสความบริสุทธิ์กำลังจะสังเคราะห์กันเขาขอแล้วนั่นคือความเป็นปัญญาของธรรมชาติที่เป็นฐานของปัญญาทั้งหมดนี่คือเคล็ดลับของทั้งหมดเมื่อใดก็ตามที่ง่วงรู้สึกว่าอยากง่วงอยากนอนเนี่ยให้รีบเลยหลับไปเลย5นาทีมันไม่หลับเป็น8ชั่วโมงหรอกแล้วมันไม่หลับ4หรอกมันจะขอแค่15ไม่เกินเต็มที่ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วมัน
มันเป็นปกติเลยเมื่อฟังให้ดีนะครับเมื่อมันเป็นออโตเมติกเมื่อไหร่สักเกิน3วัน5วัน7วัน1เดือนสิ่งที่คุณจะได้คุณจะได้เรื่องน้ำลายน้ำลายเป็นยาคุณจะได้ตรงนั้นร่างกายจะผลิตบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้เราแข็งแรงภายในคุณต้องทำให้ได้โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาง่วงมันง่วงมันนอนไม่ได้เพราะมันขับรถทำงานดูหนังฟังเพลงบ้าบอคอแตกนี่อันนี้หนุ่มมาพูดเคสเนี้ยมันเหมือนหนุ่มมันรู้ เรื่องของหลักของผมนะครับครับครับเพราะ9โมงพอเตรียมเนี้ยเราก็ขายของไงแฟนแม่บ้านเขาบอกพ่อไปนอนหน่อยเออมันรู้ได้ไงวะเราไปนอนบอกไปนอนเดี๋ยว11โมงค่อยตื่นมาเราไปนอนพอหลับสนิทไปนอนเราก็งับอากาศด้วยเราก็นอนบางทีไม่งับอากาศแล้วก็แล้วก็กั้นใช้สูดหายใจแบบเดิมตอนแรกนะพอไปครับมันก็หลับไปเราก็จะดูเวลาครับพอไปขึ้นมองเป็นคนละคนเลยเนี่ยอย่างที่หนุ่มพูดมาเมื่อกี้เหมือนหนุ่มอะมาเป็นครับเป็นตัวผมอะครับครับไอ้ผมก็เลยเออเว้ยเออใช่เว้ยครับที่หนุ่มบอกครับใช่ครับง่วงปั๊บหลับเลยครับว่าไปจบเนาะจบ